ต่อไปนี้ท่านจะได้ฟังธรรมเทศนาจากหลวงพ่อสมพรสมวโรแห่งสำนักป่าพระธรรมยานบุรีเทศเรื่องประตูของพระอริยเจ้าเทศไว้ณวันที่6ตุลาคมพุทธศักราช2562เวลา2ทุ่มตรงเชิญรับชมรับฟังธรรมเทศนาต่อจากนี้หายใจเข้าท้องพองสุดพองกำลังนอนหายใจออกท้องยุบสุดยุบกำหนดว่านอนพอมหนอยุบหนอการเจริญสติปัฏฐานนั้นที่เมื่อวานได้กล่าวแล้วว่าเป็นที่มาแห่งกุศลธรรมทั้งหลายเพราะสติปัฏฐาน4นั้นเป็นที่ตั้งแห่งมรรคผลนิพพานเป็นสภาวะธรรมที่ได้เกิดขึ้นแล้วก็ยังให้เรามีสมาธิเกิดขึ้นมีสติการระลึกได้มีสัมปชัญญะคือการรู้สึกตัวทั่วพร้อมที่สมบูรณ์แบบดังนั้นสติปัฏฐานคือฐานที่ตั้งแห่งสติทั้ง4ประการคือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานฐานที่ตั้งของสติคือกายเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานฐานที่ตั้งแห่งสติก็คือเวทนาจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานฐานที่ตั้งแห่งสติคือจิตธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานฐานที่ตั้งแห่งสติคือธัมมานุปัสสนาหรือธรรมารมณ์อารมณ์ที่กระทบใจดังนั้นสติปัฏฐานทั้ง4ประการนี้ที่พวกเราทั้งหลายได้บำเพ็ญเพียรมาตลอดพรรษาที่ผ่านมาสัปดาห์หน้าก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายของพรรษาแล้วพวกเราทั้งหลายได้บำเพ็ญภาวนาได้ทำความเพียรสวดมนต์เจริญสติเจริญสมาธิฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาในความรู้เห็นตามความเป็นจริงผ่านมาจะครบพรรษาแล้วพวกเราย่อมได้บุญมากย่อมได้อานิสงส์มากเพราะการทำความเพียร นั้นเป็นกิจที่เราต้องทำในวันนี้ใครจะรู้ความตายในวันพรุ่งนี้ที่จะมาถึงเราเพราะฉะนั้นความประมาทมัวเมาในวัยและชีวิตความประมาทมัวเมาว่าเรายังหนุ่มอยู่ยังสาวอยู่ความตายคงไม่มาดังนั้นภาวะเช่นนี้เป็นภาวะที่ไม่แน่นอนหนุ่มก็ตายสาวก็ตายแก่ก็ตายเด็กก็ตายตายหมดดังนั้นความไม่ประมาทในวันนี้ที่เราได้บำเพ็ญเพียรแล้วถือว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในวัยและชีวิตถือว่าเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นที่จะประพฤติปฏิบัติเพื่อความรู้ยิ่งเห็นจริงในภาวะความเป็นจริงของการเจริญสมาธิเหตุปัจจัยของสมาธิและวิปัสสนานั้นสิ่งที่เป็นพื้นฐานอยู่ภายในจริงๆก็คือวาสนาของเราถ้าเราได้เคยบำเพ็ญมาแล้ว
ถือว่าเราเป็นผู้ที่มีบุเพคำว่าบุเพคือเป็นผู้ที่ได้สะสมมาแล้วในอดีตที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้สะสมมาแล้วจากอดีตบุเพกตาบุญญาตาก็คือการได้สะสมมาบำเพ็ญบุญมาบำเพ็ญเพียรมาเจริญสติมาเจริญสมาธิมาแล้วในอดีตก็จะส่งผลให้เราได้ประพฤติปฏิบัติด้วยความสุขสงบร่มเย็นแล้วเห็นสภาวะธรรมตามความเป็นจริงภาวะธรรมหรืออริยะแห่งการประพฤติปฏิบัติเข้าสู่ภาวะแห่งประตูแห่งอริยเจ้านั้นก็มีอยู่ประตูอยู่3ประตูเท่านั้นเองแล้วแต่ใครจะผ่านประตูอะไรประตูแห่งภาวะแห่งความเป็นอริยบุคคลนั้นประตูที่หนึ่งคืออนิจจลักษณะประตูแห่งอนิจจังบุคคลใดก็ตามในอดีตชาติได้สะสมบำเพ็ญ มาแล้วซึ่งการเจริญสติสมาธิย่อมมองเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนตามความว่าความเป็นจริงโดยความไม่ยากเลยเพราะมีการสะสมคือสะสมบุพเพกตบุญญาตาเป็นผู้ได้สะสมบุญมาแล้วในอดีตเมื่อกล่าวถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนในวัยและชีวิตในธาตุ4ขันธ์5อายตนะ12นี้ใจก็โผงแล้วรู้แล้วว่ามันเป็นจริงหนออนิจจังคือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนนี่มันเป็นภาวะที่เป็นจริงแล้วหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยโลกขสันนิวาสก็คือภาวะของโลกนี้มีภาวะการเกิดขึ้นเช่นใดตั้งอยู่แล้วสุดท้ายก็แตกสลายดับไปเป็นไปตามกฎแห่งไตรลักษณ์เช่นนั้นไม่ว่ารูปนามขันธ์5รูปชายก็ดีรูปหญิงก็ดีไม่ว่าจะเป็นคนเฒ่าคนแก่ชราเด็กวัยแรกเกิดก็ดีวัยทารกทั้งหลายทั้งปวงก็ดีเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่สุดท้ายดับไปด้วยอำนาจกิเลสกรรมวิบากของตัวเองบางคนนี้ความไม่เที่ยงแท้ปรากฏตั้งแต่วัยเด็กๆบางคนยังอายุไม่กี่ขวบก็กลายเป็นเบาหวานเด็กบางคนอายุ13 14ในปัจจุบันกลายเป็นมะเร็งกลายเป็นภาวะของโรคร้ายมากมายที่เข้ามาเบียดเบียนสังขารร่างกายนี้ให้มันแตกไปให้มันดับไปเพื่อที่จะไปเสวยพบใหม่ภูมิใหม่ต่อไปดังนั้นปุเพกตาบุญญาตาเราเป็นผู้ได้บำเพ็ญบุญมาแล้วในอดีตชาติไหมถ้าเราเป็นผู้บำเพ็ญบุญมาจากอดีตชาติการประพฤติปฏิบัติก็จะไม่ยากเลยเพราะเราได้มีเหตุมีปัจจัยมาแล้วจากอดีตนั้นเมื่อกล่าวถึงความไม่เที่ยงก็รู้ชัดว่ามันไม่เที่ยงจริงไม่ใช่ไม่เที่ยงตามภาวะสัญญาที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายพูดบุคคลทั้งหลายได้กล่าวว่ามันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงคำว่าอนิจจังคือไม่เที่ยงนั้นเมื่อได้ฟังไปเรื่อยๆมันก็เกิดภาวะของความเคยชินว่ามันไม่เที่ยงแต่พอว่าความไม่เที่ยงนั้นปรากฏกับตัวเองปรากฏกับครอบครัวของตัวเองพ่อตายแม่ตายลูกตายญาติตายพี่น้องตายทั้งๆที่เรารู้อยู่เห็นอยู่ว่ามันไม่เที่ยงสุดท้ายเราก็ต้องหลั่งน้ำตาอาบหน้าเพราะความว่าฝืนความไม่เที่ยงนั้นไม่ได้เพราะอะไรเพ
พราะเรารู้เพียงแค่สัญญาเท่านั้นเองว่ามันไม่เที่ยงความไม่เที่ยงนี้เมื่อปรากฏกับคนอื่นเราก็สามารถยืนมองได้โดยเฉยๆว่าโอ้หนอมันไม่เที่ยงหนออย่างนี้จริงๆแต่เป็นภาวะของสัญญาแล้วมันก็เป็นเพียงที่ความจำได้ไม่รู้ว่ามันเที่ยงเป็นอย่างนี้แต่เพราะความไม่เที่ยงเกิดขึ้นกับเราพยามัจจุราชจะมากระชากดวงจิตออกจากกายสังขารนี้เราก็ประวัติพันพึงในความตายว่าเรายังสาวอยู่เรายังหนุ่มอยู่ไม่น่าความตายจะมาเยือนเลยแต่ทำไมเราได้ป่วยไข้ทำไมเราได้เจ็บทำไมความตายจะมากระชากเราไปพญามัจจุราชผู้มีเสนามากนั้นไม่เคยเมตตาเราเลยเมื่อถึงข่าวตายแล้วหนุ่มก็ตายสาวก็ตายแก่ก็ตายพอความไม่เที่ยงปรากฏกับเราความตายจะมาปรากฏกับเราเราก็เกิดความประหวั่นพันพึงในความตายนั้นอกสั่นขวัญหายในความตายนั้นไม่สามารถที่จะยอมรับในความตายและการพลัดพรากเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิได้เลยน้ำตาย่อมอาบหน้าหัวใจย่อมสั่นละลัวด้วยความไม่อยากพลัดพรากจากความรักจากคนที่รักจากกิจการงานจากทรัพย์สมบัติของเราเลยนี่คือเป็นภาวะของสัญญาเท่านั้นเองแต่พวกเราทั้งหลายที่ได้ฝึกสติปัฏฐานมาตลอดพรรษาอย่างน้อยดวงจิตก็ย่อมซับซึมภาวะเช่นนี้ไปแล้วว่ามันเป็นภาวะความไม่เที่ยงจริงๆเมื่อประตูแห่งพระนิพพานหรือประตูแห่งทวารแห่งความเป็นอริยเจ้านั้นมันย่อมผ่านในประตูแห่งอนิจจลักษณะเช่นนี้เองถ้าผ่านประตูแห่งอนิจจลักษณะญาณที่หนึ่งคือนามรูปปัจจเจทญาณปัญญาย่อมเห็นชัดว่านามและรูปนี้เป็นของไม่เที่ยงนามและรูปนี้เป็นทุกข์นามและรูปนี้บังคับบัญชาไม่ได้นามรูปเฉทญาณการเห็นการเกิดดับของรูปนามได้อย่างชัดเจนญาณปัญญาย่อมเดินสายแห่งภาวะของญาณต่อไปอนิจจลักษณะนั้นเป็นภาวะของการเข้าสู่อารมณ์แห่งวิปัสสนาประตูที่หนึ่งคืออนิจจลักษณะเข้าสู่ภาวะของความเป็นอริยเจ้าด้วยความเห็นความไม่เที่ยงแท้อย่างลึกซึ้งหรือที่เรียกเราว่าภาวนามยปัญญาปัญญาคือการภาวนาที่โพล่งอยู่ในจิตแล้วว่ากายนี้สังขารนี้ประกอบด้วยธาตุทั้งหลายทั้งปวงตกอยู่ภายใต้กฎแห่งอนิจจังคือมันไม่เที่ยงจริงๆเมื่อใจไม่เที่ยงจริงๆสภาวะเห็นความไม่เที่ยงจริงๆปรากฏขึ้นเมื่อความไม่เที่ยงเกิดขึ้นกับญาติกับพี่น้องกับตัวเราเองใจก็จะยอมรับว่าโอ้น้องนี่คือความไม่เที่ยงนี่คือภาวะของความพรากพรากเมื่อเกิดกับบุคคลอื่นเราย่อมไม่มีความรู้สึกเมื่อเกิดกับเราขึ้นมาใจดวงนี้ก็ยอมรับภาวะความเป็นจริงก็ดูอยู่ด้วยสติและสัมปชัญญะอันสว่างโพล่แล้วว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงๆน้ำตาก็ไม่อาบแก้มจิตใจก็ไม่สั่นละลัวในการพลักพรากจากภพภูมินี้เห็นเป็นภาวะของความเป็นปกติของกายมนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเกิดเท่าไหร่ดับเท่านั้นเกิดเท่าไหร่ดับเท่านั้นนี่คือหลักแห่งความจริงของโลกและชีวิตเมื่อเราเกิดภาวนามยปัญญาเช่นนี้แล้วบุคคลนั้นก็ย่อมไม่หวั่นไหวในโลกและชีวิตนั่นเอง
ดังนั้นประตูแห่งอนิจจลักษณะลักษณะแห่งความไม่เที่ยงที่เข้าสู่ภาวะของความเป็นอริยเจ้านั้นย่อมผ่านประตูที่หนึ่งคืออนิจจลักษณะคือความไม่เที่ยงนั่นเองประตูที่สองแห่งความเป็นอริยเจ้านั้นคือประตูแห่งความทุกขัสสนะมองเห็นภาวะแห่งความเป็นทุกนี้แปลว่าภาวะที่ทนได้ยากทุกนี้แปลว่าความทรมานทั้งในด้านจิตและด้านใจทุกนี้เป็นภาวะที่เกิดขึ้นเลยทุกรูปทุกนามสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงไม่สามารถที่จะข้ามพ้นจากความทุกข์ไปได้ทุกข์ในกายทุกข์ในใจทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงทุกข์จากอุปาทานความปรุงแต่งก็คือภาวะของความเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นที่ดับไปนอกจากทุกข์แล้วมันไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์แล้วมันไม่มีอะไรดับเราต้องแสวงหาเหตุปัจจัยมาเยียวยาความทุกข์ทุกวันของเราตื่นเช้ามาความทุกข์ก็บีบคั้นแล้วทุกข์อุจจาระทุกข์ปัสสาวะทุกข์หิวทุกข์กระหายทุกข์ขั้นเนื้อขั้นตัวทุกข์ด้วยความเหม็นสาบไปในกายของเราทั้งหลายต้องอาบน้ำถูแปรงฟันต้องถูสบู่ต้องใส่ยาทาพอกายสังขารนี้ให้มันพ้นจากความทุกข์ทรมานความว่าของความเหม็นในร่างกายอย่างมากมายพออยู่ไปก็หิวทั้งกลางวันหิวทั้งกลางคืนหิวทั้งหลับหิวทั้งตื่นนั้นก็บีบคั้นอารมณ์อยู่ตลอดเวลานอนนานก็ทุกข์นั่งนานก็ทุกข์ทุกอย่างเป็นภาวะของความทุกข์ตลอดเลยดังนั้นพระอริยเจ้าทั้งหลายผู้เป็นโยคีวจรเคยประพฤติปฏิบัติในการบำเพ็ญสมถกรรมฐานมาโยคีทั้งหลายผู้ชอบเพ่งเพียรในการเผากิเลสด้วยการเผาไฟตัวเองก็ดีบูชาเพลิงก็ดีบำเพ็ญตบะฤาษีก็ดีย่อมผ่านประตูนี้เป็นหลักประตูแห่งทุกขลักษณะเพราะตัวเองชอบทรมานกายทรมานกายเพื่อที่จะให้จิตนี้หลุดพ้นจากกายนี้บำเพ็ญทุกกริยามากมายกดอาหารเอาหัวปักดินบ้างนั่งโดยไม่ขยับขยื่นบ้างนั่งตากแดดบ้างตากลมบ้างทนหิวทนกระหายทรมานกายไปด้วยอำนาจของตบะที่ตัวเองได้สมถานและประพฤติปฏิบัติโยคีนั้นย่อมเห็นภาวะของความเป็นทุกข์ได้ชัดเจนกว่าบุคคลอื่นเพราะฉะนั้นประตูแห่งอริยเจ้านั้นก็ย่อมผ่านในทุกขลักษณะนี้เช่นกันดังนั้นเมื่อบุคคลใดก็ตามเมื่อเห็นความทุกข์นี้อย่างชัดเจนความทุกข์เกิดกับคนอื่นเราก็เฉยพอความทุกข์เกิดกับเราขึ้นมาเราก็จะเกิดความเศร้าส้อยเกิดความหลีกหนีเกิดภาวะของความรีบรักษาให้ความทุกข์มันหายไปอย่างเช่นคนปวดฟันพอปวดขึ้นมาหาความทนไม่ได้เลยจะทนให้มันปวดอยู่ก็ไม่ได้สุดท้ายหมอฟันก็ต้องมาเอาฟันออกไปพอถอนไปทันทีความปวดก็หายไปทันทีทุกข์ดับไปทันทีในความปวดฟันนั้นเพราะฉะนั้นทุกข์ในกายนี้เป็นภาวะที่ต้องเกิดตลอดชีวิตของผู้ที่ดำรงอยู่แต่ทุกข์ที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสนั้นเป็นทุกข์ที่เกิดจากภาวะของความปรุงแต่งในรูปนามขันธ์5นี้นั่นเองสังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขา
ว่าโดยย่อแล้วเพราะมีอุปาทานในขันทั้งห้าเหล่านั้นจึงเป็นทุกข์มีอุปาทานในขันทั้งห้าขันทั้งห้าคืออะไรขันทั้งห้าก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เองเกิดภาวะของความเป็นทุกข์เพราะการปรุงแต่งในรูปเห็นรูปสวยก็ปรุงแต่งในภาวะของความอยากได้ใคร่มีเห็นรูปไม่สวยก็เกิดภาวะของการผลักต้านไม่ยินดีภาวะของความปรุงแต่งในรูปนี้ทำให้เราเกิดความทุกข์เสียงทั้งหลายก็ดีกลิ่นทั้งหลายก็ดีรสทั้งหลายก็ดีที่เป็นอายตนะภายนอกที่ประจวบกับอายตนะภายในคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสประกอบกับตาหูจมูกลิ้นกายใจอันเป็นอายตนะภายในอายตนะภายนอกนี่ขึ้นชื่อว่าเป็นที่เกิดแห่งอุปาทานทั้งหลายสังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่อแล้วเพราะมีอุปาทานในขันธ์ทั้งหลายเหล่านั้นจึงเป็นทุกข์ขันนั้นก็หมายรวมแล้วคือทั้งกายของเรานั่นเองเป็นที่ประชุมของรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเป็นที่ประชุมแห่งอายตนะภายในและอายตนะภายนอกรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นภาวะของการปรุงแต่ง ทำให้เราเกิดความทุกข์ในทั้งหลายทั้งปวงเพราะฉะนั้นถ้าใจไม่มีอุปาทานในขันทั้งหลายเหล่านี้ทุกทั้งหลายทั้งปวงย่อมดับไปได้ด้วยอำนาจของความไม่ปรุงแต่งในขันธ์เหล่านั้นเพราะฉะนั้นการปรุงแต่งจึงเป็นทุกข์ถ้าไม่ปรุงแต่งทุกข์ก็ดับไปตาเห็นรูปรูปดีรูปร้ายรูปพอใจรูปไม่พอใจเป็นภาวะแห่งกำหนดรู้และปล่อยวางไปกำหนดรู้และปล่อยวางไปรูปได้ยินรูปได้ตาได้เห็นรูปกำหนดรู้และปล่อยวางไปหูได้ยินเสียงกำหนดรู้และปล่อยวางไปจมูกได้กลิ่นกำหนดรู้และปล่อยวางไปหูได้ยินเสียงกำหนดรู้และปล่อยวางไปกายได้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งดีใจไม่ดีใจสัมผัสที่ถูกใจไม่ถูกใจกำหนดรู้และปล่อยไปกำหนดรู้อะไรรู้ว่าสิ่งนี้เป็นภาวะที่ทำให้เราเกิดความไม่พอใจรู้ก็ปล่อยความไม่พอใจนั้นไปกำหนดรู้ว่ารูปนี้กลิ่นนี้เสียงนี้รสนี้สัมผัสนี้ทำให้เราพึงพอใจแล้วอยากแสวงหาอยากจะสัมผัสอยู่ตลอดเวลากำหนดรู้เช่นนั้นแล้วก็ปล่อยวางในรูปนั้นไปเมื่อสามารถกำหนดรู้ปล่อยวางในภาวะของรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสได้ใจก็หยุดปรุงแต่งในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงได้เมื่อหยุดปรุงแต่งในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงได้จิตก็ตื่นรู้ดูกับปัจจุบันได้ทันท่วงทีว่าอะไรมันเกิดขึ้นเราก็ไม่หลงไปตามภาวะของความรู้สึกทั้งหลายทั้งปวงภาวะทั้งหลายทั้งปวงก็จะดับไปด้วยอำนาจแห่งสติและสัมปชัญญะที่เราอบรมมาดีแล้วนั่นเองดังนั้นโยคาวจรผู้สะสมบารมีคือบุพเพกตบุญญตาที่ชื่อว่าทุกข์นั้นย่อมผ่านภาวะของความเป็นทุกข์ได้ด้วยปัญญาหรือภาวนามยปัญญาก็ย่อมรู้เห็นชัดในภาวะของความเป็นทุกข์พอทุกข์เกิดขึ้นก็จะมีภาวะของความยอมรับแล้วนิ่งเฉยอยู่จะไม่ตีโพยตีพายจะไม่โวยวายในภาวะของความพลัดพรากการประสบกับสิ่งที่พอใจกับไม่พอใจในอาชีพและการงานก็จะรู้ว่ามันเป็นภาวะเช่นนั้นเองหนอตถาตาคือเป็นเช่นนั้นเองเราจะหนีได้ไหมหนีไม่ได้เลยเพราะหนีไม่ได้ก็ทำยังไงก็ผจญสภาวะอันนั้นด้วยภาวะของความรู้ยิ่งเห็นจริงกำหนดรู้และปล่อยวางภาวะทั้งหลายทั้งปวงไป
ไม่เก็บเอามาปรุงแต่งในยามหลับไหลในภาวะของการงานเมื่อกำหนดรู้แล้วก็ปล่อยวางภาวะของการงานไปว่าเราทำหน้าที่การงานแล้วเราไม่เอาการงานนั้นกลับมาหลับมานอนพุ่นคิดอีกเพราะมันหมดเวลาของการงานในชีวิตแล้วเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะต้องเจริญสติเจริญปัญญาเราก็กำหนดรู้อยู่กับปัจจุบันธรรมนั่นเองนี่คือผู้ที่ได้ผ่านภาวนามัจจปัญญาที่ชื่อว่าทุกขลักษณะประตูแห่งอริยเจ้าที่ชื่อว่าทุกนั้นย่อมผ่านไปประตูนี้เช่นกันประตูแห่งอนัตตานั้นคือภาวะของความบังคับบัญชาไม่ได้เลย รูปนามขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18ก็ดีล้วนเป็นภาวะที่เป็นอนัตตาบังคับบัญชาให้เป็นดังใจเราไม่ได้โยคาวจรหรือผู้ที่ประพฤติปฏิบัติเคยเจริญปัญญามาเจริญสติปัฏฐานมาเจริญวิปัสสนามาอย่างมากมายในอดีตก็ดีเมื่อเจริญวิปัสสนามาภาวะของผู้ที่มีปัญญาย่อมผ่านในประตูของอนัตตานี้ย่อมมองเห็นความเป็นอนัตตาว่าเพราะการประจวบการประกอบพร้อมด้วยธาตุดินน้ำลมไฟด้วยความเป็นกลุ่มเป็นก้อนของธาตุทั้งหลายความเป็นกลุ่มเป็นก้อนของสังขารร่างกายสุดท้ายร่างกายนี้ก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำลมไฟสุดท้ายก็สลายไปหมดมันไม่มีภาวะของความเป็นตัวเป็นตนอยู่เลยมันเป็นภาวะของความเป็นอนัตตาคือบังคับบัญชามันไม่ได้ไม่อยากให้แก่มันก็แก่ไม่อยากให้เจ็บมันก็เจ็บไม่อยากให้มันพลักพรากมันก็พลักพรากจากสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในความเป็นเราของเราไปดังนั้นความเป็นนัตตานี้ย่อมปรากฏกับบุคคลผู้เจริญปัญญาในด้านอนัตตาวิปัสสนามาเพราะฉะนั้นอนัตตลักษณะญาณญาณของผู้ที่ผ่านในประตูของอนัตตานี้เหตุปัจจัยของโยคาวจรผู้มีปัญญาในการฟังพระสูตรก็ดีในการฟังพระอภิธรรมก็ดีในการใช้ปัญญาอย่างละเอียดอ่อนพิจารณาแยกแยะรูปนามขันธ์5ได้อย่างวิจิตพิสดารแล้วบุคคลนั้นย่อมผ่านประตูแห่งอนัตตานี้เข้าสู่ภาวะของความเป็นอริยเจ้าได้เช่นกันดังนั้นภาวะของความเป็นอนัตตาที่เรามองไม่เห็นคืออะไรคือความเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นตัวเป็นตนความเป็นกลุ่มเป็นก้อนนั้นเป็นย่อมบังภาวะของความเป็นอนัตตาทุกครั้งที่เราเห็นก็คือเป็นก้อนเป็นกลุ่มอยู่แต่ความเป็นจริงความเป็นกลุ่มเป็นก้อนนั้นมันจะต้องสลายไปตามกาลตามเวลาถ้าบุคคลใดก็ตามที่มองเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนมองเห็นความเป็นทุกข์มองเห็นความเป็นอนัตตาอย่างนี้เนืองๆแล้วบุคคลนั้นก็ยอมรับความเป็นจริงของความเป็นกลุ่มเป็นก้อนนั้นว่ามันก็ไม่คงที่มันก็ไม่ถาวรสุดท้ายมันก็แตกสลายกลายไปเป็นผงธุลีเช่นกันดังนั้นอนัตตลักษณะคือความเป็นอนัตตาบังคับบัญชาให้อยู่ภายใต้ความต้องการของเราไม่ได้นี่คือภาวะของความเป็นอริยเจ้าเช่นกันดังนั้นขอให้พวกเราทั้งหลายจงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความเป็นอนัตตาให้ดวงจิตนี้ลึกๆหรือที่เราเรียกว่าชวนจิตคือจิตที่ส่วนลึกจริงๆให้ยอมรับให้เกิดภาวนามยปัญญาปัญญาอยู่ที่ภายในมันยอมรับมาว่าโอ้ไม่เที่ยงจริงเป็นทุกข์จริงบังคับบัญชาไม่ได้จริงหนอสังขารร่างนี้บ้านเรือนนี้โลกนี้จักรวาลนี้หรืออนันตจักรวาลนี้
สุดท้ายแล้วเรานั่นเองเป็นผู้ที่ดับไปเพราะอะไรเพราะสังขารร่างกายเหล่านี้มีอายุสั้นเหลือเกินผู้ดับความรู้สึกทั้งหลายทั้งปวงย่อมดับไปด้วยภาวะของความไม่เที่ยงของความเป็นทุกข์ของความเป็นอนัตตานั่นเองเมื่อรู้อย่างนี้แล้วย่อมยอมรับอยู่ภายในอย่างลึกๆจริงๆแล้ว ว่าไม่เที่ยงว่าเป็นทุกข์ว่าเป็นอนัตตาขอให้เรายอมรับและเห็นเช่นนี้อยู่บ่อยๆหนทางแห่งความเป็นพระอริยเจ้านั้นย่อมไม่ห่างจากเราเลยเพราะฉะนั้นจะให้คนทั้งหลายยอมรับความไม่เที่ยงยอมรับความเป็นทุกข์ยอมรับความเป็นอนัตตานั้นมันยากเหลือเกินถ้าบุคคลเห็นได้โดยง่ายแล้วโลกนี้ย่อมมีพระอริยเจ้าอย่างมากมายเพราะมันเห็นยากเหลือเกินในภาวะของความเป็นทุกข์หรือความเป็นอนิจจังความเป็นอนิจจังทุกขังและอนัตตามันเห็นยากส่วนมากที่เราเห็นอยู่มันเป็นภาวะของสัญญาถ้าภาวะของความทุกข์เกิดจากภาวนามยปัญญาจริงๆแล้วมันจะมีภาวะความยอมรับอยู่ในภายในเขาเรียกว่ามันมีสภาวะธรรมยอมรับพอเราพูดถึงความไม่เที่ยงในใจเราก็ยอมรับผูกขึ้นมาว่ามันไม่เที่ยงจริงเมื่อพูดถึงความเป็นทุกข์ในใจก็ยอมรับผูกมาว่ามันเป็นทุกข์จริงเมื่อพูดถึงความเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ในใจลึกๆ ก็ยอมรับจริงๆว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงๆไม่ได้เกิดจากสัญญาเมื่อความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์เป็นอนัตตาปรากฏขึ้นกับเราแล้วบุคคลนั้นย่อมมีอุเบกขาธรรมคือวางเฉยได้ย่อมวางเฉยในอิริยาบถทั้งปวงเมื่อความไม่เที่ยงปรากฏเราก็สามารถวางเฉยด้วยอุเบกขาธรรมว่ามันเป็นเช่นนั้นเองเมื่อความเป็นทุกข์เกิดขึ้นก็วางเฉยได้ว่ามันเป็นเช่นนั้นเองด้วยอุเบกขาธรรมเมื่อความไม่เที่ยงแท้แปรปรวนด้วยภาวะของความเป็นอนัตตาใจก็จะวางเฉยด้วยอุเบกขาธรรมเช่นนั้นเหมือนกันจะไม่ตีโพยตีพายไม่ตีอกชกตัวเขกหัวล่ำให้ลำพึงลำพันด้วยความเศร้าส้อยอย่างมากมายไม่ร้องไห้จนตาบวมไม่ลำพึงลำพันบ่นอย่างตลอดด้วยความขาดสติสัมปชัญญะภาวะเช่นนี้ย่อมเกิดขึ้นกับผู้ที่มีภาวะจริงๆแล้วดังนั้นขอให้พวกเราทั้งหลายได้บำเพ็ญ ภาวนามา3เดือนให้ยอมรับภาวะความเช่นนี้ถ้าเรายอมรับได้วิถีแห่งอริยเจ้าวิถีแห่งอริยบุคคลย่อมปรากฏชัดจิตใจเราได้ดังนั้นขออนุโมทนาในการประพฤติปฏิบัติที่ผ่านมาก่อตั้งใจภาวนาด้วยสติและสัมปชัญญะด้วยความมุ่งมั่นเพื่อจะพ้นจากวัฏสงสารนี้เพื่อจะทนจากความทุกข์ที่มันบีบคั้นอารมณ์ของเราเหลือเกินความทุกข์ในร่างกายนี้การเวียนว่ายตายเกิดนี้มันเป็นปัญหาเร่งด่วนสำหรับพวกเราทั้งหลายผู้เห็นภัยในวัฏสงสารตรงเพียรหมั่นภาวนาตรงเพียรที่จะสะสมบุญบารมีไว้เพื่อเป็นสำเนียงไปในภพหน้าจากนี้ไปขอให้พวกเราทั้งหลายจงตั้งใจภาวนาให้ดวงจิตนี้อยู่กับปัจจุบันณอารมณ์